ไปนั่งดูมาแล้วค่ะถ้าอยากจะกลับดาวโลกมันต้องใช้ทรัพยากรแบบเยอะมากเลยโอเคมีอย่างหนึ่งที่มิวมีน้อยมากๆค่ะต้องไปฟาร์มมันก่อนเขาอยู่ที่ดวงจันทร์ค่ะพินมารีนนั่นเองในความสูงที่ต่ำกว่าวายที่ศูนย์ค่ะถ้าเราทำอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้พินมารีนค่ะเอ๊ะต่ำกว่าหรือว่าต้องวายที่ศูนย์เป๊ะอ๋อต่ำกว่าวายที่ศูนย์ก็ได้เราก็นึกว่าถ้าวายที่ศูนย์เป๊ะจะการันตีดรอปไม่ใช่เลยค่ะเราเจอตัวนี้ค่ะเครื่องขุดบล็อกอัตโนมัติแล้วก็เครื่องวางบล็อกแบบอัตโนมัติค่ะเขาบอกว่าวางบล็อกไปได้นะแล้วก็จะขุดได้ค่ะแต่อันนี้ยังไม่มีการวางเกิดขึ้นเราต้องลองปรับการตั้งค่าดูโอเควางแล้วค่ะแล้วก็ขุดเอาออกสิขุดไหมขุดเอ๊ะไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเหรอไม่ใช้พลังงานแต่ช้าค่ะเราก็เลยเอาพลังงานมาด้วยไหนๆเขาบอกว่าบล็อกควอนตัมเนี้ยสามารถส่งไอเทมส่งพลังงานส่งอะไรได้ก็ตามใช่ไหมเราก็เลยเอามาเล่นค่ะคนอื่นกลับไปที่โลกของเราก่อนมันจะเป็นการส่งพลังงานข้ามมิติกลับไปที่โลกของเราจะไม่ใช่ดาวโลกนะคะเราอยู่ที่ดาวเคราะห์น้อยโอเควางตัวแม่ค่ะลงไปแล้วก็ตั้งรหัสค่ะคือตอนแรกอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วมิวก็เลยลองเป็นแบบ123เนาะอ่ะดีลีทเอาก่อนอ่ะเราต้องตั้งเป็น04ตัวค่ะโอเคระบบส่งไอเทมเอ้ยส่งพลังงานแล้วก็มาที่ดวงจันทร์ลงไปข้างล่างสุดค่ะตั้งเหมือนกันตอนแรกเป็น123อ๋อนี่เราเลือกได้เลยใช่ไหมโอเคเซตค่ะ04ตัว123ไม่ได้ใช้แล้ววางบล็อกแล้วขุดบล็อกไวขึ้นแล้วค่ะอ๋อเพราะว่ามันมีบล็อกขวางทางอยู่เขาก็จะไม่วางบล็อกอะไรทับนั่นเองสิ่งที่เรารู้เนี่ยคือเขาปั๊มแบบนี้ขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เราได้พิทมารีนมาวางแล้วก็ขุดโอ้โหไวขึ้นกว่าเดิมเลยเนี่ยตอนมีพลังงานเขาไม่ทำงานเนี่ยเราไม่ได้พิทมารีนจากการขุดของเจ้าตัวนี้เลยเราต้องการพิทมารีนเนี่ยอย่างน้อย 1,000 น่ะโอ้ก็เลยไปนั่งหาข้อมูลดูเนาะเขาบอกว่ามันน่าจะมีแบบพิทมารีนแบบปลูกได้นะแบบมีเป็นบัดดิ้งใช่ไหมคะเพราะว่าแร่ทุกแร่มันมีไงแต่ตัวพิทมารีนไม่มีค่ะเขาก็เลยบอกว่ายากมากบางคนก็เสนอค่ะว่าลองปั๊มมอนเตอร์ดูไหมอะไรอย่างนี้ก็เห็นเหมือนกันแต่ก็คือเป็นวิธีที่ยากพอๆกันค่ะง่ายที่สุดของเราคือการไปนั่งขุดนั่นเองเฮ้ยแค่ 1,000 พิทมารีนเองงานปั๊มไอเทมของเราต้องมาใช่ไหมคะโดดไปต่อเลยไปที่ดวงจันทร์ค่ะรอบนี้เราเตรียมอาหารมาแล้วนี่เลย3กองเหลือเฟือค่ะบังคับป้อนอาหารก็กินนี้แล้วกันแล้วก็พิกอัพไอเทมค่ะเลือกมาเลยเราต้องลงไปข้างล่างก่อนจะสั่งให้เขาเก็บไอเทมค่ะยกเว้นแบ็กสโตนไม่เอาเนี่ยแบ็กสโตนค่ะอันนี้คือบล็อกแบ็กสโตนเนาะโอเคทีนี้ลองขุดดูนะแบ็กสโตนจะไม่เข้ากระเป๋าเราค่ะแต่จะเข้ามาในตัวเราไอเทมมันไม่เก็บอ่ะเพราะถ้าเราไม่เดินเหยียบก็ระยะไม่ถึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาแม่เหล็กมาดูดก่อนดีกว่าเนาะกลับบ้านค่ะไปทำแม่เหล็กมาดีกว่าระยะการดูดไอเทมของเราจะได้กว้างมากขึ้นโอ้นี่ไงพิกอัพระดับแอดวานซ์ค่ะอัพต่อได้เลยโอ้โหเป็นแม่เหล็กระดับแอดวานซ์น่าจะดีกว่าเดิมนะเนี่ยใส่เข้าไปดูสิแบ็คลิสต์ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแค่พันเดียวเอ้ยอยู่ดีๆทำไมโดนดาเมจอะไรไม่รู้
ทุกคนแคมอยู่ลองขุดดูค่ะปรากฏว่ามันไม่ได้หายากขนาดนั้นขุดไปเรื่อยๆค่ะนาทีหนึ่งก็ได้เป็นร้อยอันแล้วอ่ะโอ้โหขุดสัก10 นาทีก็ได้เป็นพันอันค่ะเป้าหมายของเราคือ1,000 ชิ้นใช่ไหมเพราะเวลาที่เขาโผล่มาเขาไม่ได้โผล่มาชิ้นเดียวค่ะบางทีก็หลายๆชิ้นโอ้เบดร็อกเหรอโอ้เดี๋ยวเบดร็อกที่-47แปลว่าตอนนี้เราลงมาลึกมากเลยค่ะเอ้ยไม่สินั่นไม่ใช่-47-64ค่ะโอ้ขุดลงมาแบบขุดไปเรื่อยๆลึกจริงโอเคมีวางตัวควบคุมไม่มากขึ้นค่ะสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็เอาสีค่ะมาใส่ในสายเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสายให้มีสีค่ะโอ้โหหน้าปัดของเราก็แบบเปลี่ยนไปตามสายที่มีค่ะถ้าสายสีม่วงตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงสายสีแดงก็เป็นสีแดงการคราฟไอเทมอย่างแรกสุดคือแร่เรืองแสงใช่ไหมคะที่ต้องใช้แร่16 แร่อะคราฟรวมกันให้เป็นก้อนเดียวโอ้โหไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมวางไปเลยอะคราฟติ้งโคแล้วก็แท่นวางไอเทมค่ะล้อมกรอบไปเลยท่านวางไอเทม16 ตัวเราได้มาแล้วทีนี้ก็จะเหลือการส่งไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์มาใช่ไหมคะตามที่ทราบกันคือ1 สายเนี่ยที่เป็นสายธรรมดาเขาจะมีชาแนลแค่8 ชาแนลค่ะแปลว่าเราจะส่งไอเทมเข้าแท่นเนี่ยได้แค่8 แท่นโอเคเราต้องมีตัวช่วยให้สามารถส่งไอเทมได้มากขึ้นกลายเป็นเหลือ1 2โอเคชาแนลยังไม่เต็มแน่นอนค่ะออนไลน์ไหมออนไลน์ค่ะชาแนลออนไลน์นี่ก็ออนไลน์ออนไลน์ค่ะออนไลน์หมดเลยดีไวซ์ออนไลน์แต่ถ้าเราข้ามระบบแบบนี้แต่ถ้าเราเชื่อมกันอย่างนี้ดับอ่ะดับแน่ๆเน็ตเวิร์กกำลังบูตติ้งออนไลน์อยู่อันนี้ออนไลน์ได้นี่ออนไลน์ค่ะนี่ออฟไลน์ค่ะเห็นไหมมันจะบูตออนไลน์ออฟไลน์เพราะว่าชาแนลเต็มไงแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเราต้องแบ่งกันเป็น2 ส่วน Refine Obsidian Steel อย่างสุดท้าย Refine Glowstone มาแล้วเห็นไหมทีนี้ตรงกลางสุดของพิเศษอ้าวเอ๊ะเราจะใส่แบบนี้เราใส่เหล็กสีดำมาโอ้ลืมไปว่าใช้พลังงานด้วยว่าไปเตรียมของเพิ่มเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นค่ะมาในมิติเดียวกันก็ต้องส่งไอเทมแบบไร้สายได้ energy แบบไร้สายได้ใช่ไหมมาแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะใช้เครื่องแบบควอนตัมที่เขาให้มานั่นแหละส่งพลังงานมาใช่ไหมก็วางตรงนี้เลยก็ได้นี่ค่ะเนาะ energy เคลียร์ให้หมดค่ะเอาพุทส่งพลังงานระบบ000เซตอ่ะโอ้โหมาปุ๊บส่งปั๊บพอได้พลังงานมาเขาก็พร้อมที่จะคราฟเลยยอดจริงๆกำลังจะบอกว่าจะวางท่อแล้วใส่อัปเกรดดีไหมเฮ้ยไม่ดีเราเอาเป็นรอเวอร์ดีกว่าค่ะอัปเกรดดึงแล้วก็รอเวอร์วางไปแล้วทีนี้มิวใส่ตัวอัปเกรดดึงเนาะตัวเดียวพอค่ะหันสิทิศใต้ดึงไอเทมจากทางทิศใต้เอาหนึ่งไหมอ่ะเอาเนี่ยมันทิศตะวันตกทิศใต้ค่ะดึงแล้วปึ๊บเอ้ยรอการส่งไอเทมมาไอเทมตรงนี้ไม่มีคือคอนสแตนแตนโอเคคอนสแตนแตนเรามีน้อยค่ะหลักๆคือยังไม่ได้คราฟนั่นแหละเอากลับเข้าไปแต่เราก็ไม่ได้มีน้อยขนาดนั้นใช่ไหมมันแค่แบบคราฟก็ใช้ได้แล้วค่ะตรงปึ๊บคราฟปึ๊บนี่แหละการคราฟออโต้ค่ะเยอะแค่ไหนก็คราฟให้ได้ใช่ไหมดีนะวางแผนแทบตายเพื่อสิ่งนี้แหละค่ะความสบายในการคราฟไอเทม
ถัดจากเล่เรืองแสงค่ะก็มีสุดคราฟแบบแปลกประหลาดที่เราต้องคราฟอีกอย่างหนึ่งก็คือเจมเรืองแสงโอ้โหนี่แหละทำไมเราถึงต้องมีพินมารีนใช่ไหมคะโอ้โหไปนั่งหามาก็เพื่อการนี้เลยคราฟไอเทม9อย่างใช่ไหมรวมตรงกลาง1เป็น10อ่ะแท่นวางไอเทมเราก็ต้องมี9แท่นเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9แบบนี้แล้วกันเนาะเกินมา1เราก็ต้องใช้ตัวส่งกับตัวรับ2อันเหมือนกันไม่ว่าจะเกินมา1หรือว่าเกินมาอีก8ใช่ไหมคะมันก็ต้องแยกระบบกันแหละพอยทูพอยสายเคเบิลเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นฝั่งนี้แล้วใช้เป็นสายธรรมดาก็ได้ค่ะแบ่งเป็น2ฝั่งเลยแล้วก็ใส่ Export Bus เหมือนกันแชนเนลส่งข้อมูลส่งออกจากระบบคอมพิวเตอร์มายังแท่นวางนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แท่นเรียบร้อยค่ะก็ใส่ฟิลเตอร์ระบุไปเลยไอเทม9ชิ้นยกเว้นเนเธอร์ควอตไม่นับมันมีหน้าว่างเหลืออยู่ไหมเนี่ย หน้าเหลืออยู่ข้างล่างใช่ไหมด้านบนใช้ไม่ได้เราต้องใช้หน้าปัดที่ว่างอยู่ให้เกิดประโยชน์ค่ะด้านล่างแล้วกันวางไปแล้วก็ลิงก์สายเคเบิลค่ะทีนี้เรามีเมมโมรี่การ์ดชิปคลิกตอนอันนี้คือแบบต้องพูดบอกตัวเองอะเพราะว่าแค่การคลิกกับชิปคลิกมันก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคลิกธรรมดาค่ะชิปคลิกอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วก็มาคลิกธรรมดาสังเกตนี่ไงค่ะสีที่ต่างกันคือคนละระบบค่ะเขาก็จะลิงก์ได้อันนี้4ชาแนลนี่5ชาแนลค่ะจาก4เป็นเหลือ1 5ก็เหลือ1แปลว่าตรงนี้มี2ต้องทางการส่งข้อมูลแล้วตรงนี้เป็น2ก็เป็นแค่4ค่ะยังไงชาแนลก็ไม่เต็มหรอกนะใช่ไหมย่อเลยฮอปเปอร์มาเลยค่ะวางลงไปแล้วสุดท้ายใส่เนเธอร์ควอตอ้าวเอ๊ะต้องมีพลังงานด้วยนะเนี่ยโอเคโอ้โหแค่วางลงไปก็พร้อมที่จะคราฟไอเทมเลยค่ะดูสิโอ้โหโอ้โหยอดมากวิ่งโอ้โหออโต้คราฟเจมออโต้ก็มาแล้วง่ายเนาะทุกคนคะดูสิโอ้มันดูดีหรือดูแปลกๆพลังงานหมดไงเมื่อกี้แบบคราฟไวมากได้มา200แล้วมันก็เลยดูแบบแปลกๆอย่างนี้แหละแต่เขาก็ยังแบบสั่งคราฟได้เรื่อยๆเนาะโอเคในเมื่อตอนนี้เราได้แบบแร่เรืองแสงแล้วใช่ไหมคะเจมเรืองแสงแล้วอย่างสุดท้ายค่ะฉาดเรืองแสงมิวจะให้อยู่ตรงนี้แหละปัญหาของฉาดไม่ใช่อะไรเลยอย่างเดียวค่ะที่เป็นปัญหาของเขาคือปริมาณ โอ้20อย่างค่ะนับมาแล้ว20อย่างของฉาดรวมกันเนี่ยจะได้เป็นฉาดเรืองแสงนับหาร8 8คูณ8ประสมสูงไป324แปลว่าต้องมี3 point to point เนาะโอเควางไงเนี่ยถึงจะครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงไหมเนี่ย7ตัว8ถึงไหมไม่ถึงค่ะตรงนี้เป็น7เนาะนี่ก็7แล้วกันแล้วก็อีกสาย1ค่ะ7 3 21โอเค3เส้นรอบนี้จะเป็นฉาดมหาศาลฉาดแล้วมันหาไม่ยากค่ะเพราะว่าตราบใดที่เราปลูกคริสตัลได้ใช่ไหมเราก็มีฉาดมากมายนั่นแหละลองเอามาคราฟปุ๊บแค่นั้นก็จบแล้วค่ะแต่ในตอนที่เลือกฉาดมาคราฟนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงต้องไล่นั่งนับค่ะตัวส่ง3สายใช่ไหมก็วางลงไปค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปวางตัวรับทีหลังไหนเอ่ยนี่แถวที่2ตัวส่งค่ะแล้วก็แถวที่3
คจากปริมาณชาแนลมากมายตรงนี้ค่ะรวมตรงนี้ปุ๊บเหลือ1อ่ะตรงนี้มากมายรวมเหลือ1ตรงนี้มากมายรวมเหลือ1เป็น3ค่ะอันนี้เป็น4 5 6 7โอเคแปลว่ายังไงเขาก็ต้องลิงก์อ่ะลองเช็คดูก็ได้อ่ะลิงก์มั้ยลิงก์ออนไลน์มั้ยออนไลน์ค่ะนี่ก็ลิงก์แล้วก็ออนไลน์นี่ออนไลน์ค่ะแต่ยังไม่ลิงก์นี่ก็ออนไลน์ตัวสุดท้ายไม่ทำงานค่ะ device missing channelแปลว่าเกินมา1เราเผลอไปวางอะไรอ่ะโอ้นี่ค่ะมีลิงก์มาตรงนี้ค่ะแล้วลิงก์ตรงนี้ด้วยบอกได้คำเดียวว่าเอาออกสิคะรออะไรเชื่อมแทนออนไลน์ไหมออนไลน์โอเค channel เกินไหมไม่เกินแน่นอนลิงก์ไหมยังไม่ลิงก์แต่พลังงานมาไหมมาค่ะโอเคตัวรับของเราก็ต้องมี3จุดเหมือนกันใช่ไหมคะกำลังคิดเลยนะเนี่ยด้านล่างนี้ดีกว่าแอบไว้ตัดสายออกค่ะจุดที่1จุดที่2แล้วจุดที่3เฮ้ยวางตรงนี้ได้ได้แล้วโอเคงานนี้ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงค่ะไปลิงก์อย่างตัวส่ง3จุดเลยด้านบนไป1แล้วอันนี้เป็นล่างขวาต่อไปด้านล่างซ้ายค่ะมาไหมออนไลน์ถูกต้องค่ะลิงก์เรียบร้อยทั้งออนไลน์ทั้งลิงก์เอาล่ะทีนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะนั่งเลือกเลยฉาดมันก็น่าจะต้องใช้ฉาดทุกอย่างนั่นแหละใช่ไหมเขาต้องใช้ไบรท์ฉาดด้วยค่ะแล้วเนี่ยเป็นฉาดที่ปลูกไม่ได้วิธีหาวิธีเดียวคือการคราฟมาเป็นบล็อกค่ะแล้วก็ equate อัตราส่วนคือ1ต่อ1โอเคไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากมานั่งใส่ระบบฟิลเตอร์ทีละตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ3แถว21เอาออก1ตัวเปลี่ยนตรงนี้เป็นพลังงานเนาะแล้วก็ไอชาร์ดเอ้ยต้องคราฟได้แล้วแหละโอ้โหแต่เหมือนพลังงานจะขาดแคลน300ค่ะกำลังคราฟแต่อย่างน้อยเราได้มา1แล้วใช่ไหมนี่เลยโอเคซุปเปอร์ชาร์ดเรานั้นดึงเลยค่ะทิศตะวันตกโอ้ยก็คราฟได้เรื่อยๆนั่นแหละเวลาผ่านไปอ่ะได้มาขนาดนี้แล้วแต่หมิวคิดว่ามันไม่พอนะเหมือนว่าต้องใช้แบบเยอะมากๆเลยค่ะแต่ในรอบแรกสุดนี้เราจะลองเอาไปคราฟดูก่อนอ้าวเกินละเนี่ยล้นค่ะเอาอะไรสักอย่างออกไปก่อนการคราฟต้องคราฟ2รอบค่ะรอบแรกเราจะคราฟเป็นคอรอบแรกค่ะเราจะคราฟเป็นสิ่งนี้โอ้โหคอค่ะกับรอบที่2เราจะคราฟเป็นประตูมันเยอะมาก missing item ขาดก้อนหินค่ะไหนดูสิเอาเอ๊ะอุ้ยเผลอเก็บเดี๋ยวนะเพื่อเก็บไอ้นี่ไปไวเลสคราฟติ้งเทอร์มินอลว่าอยู่ทำไมเปิดแล้วไม่ได้นี่มันต้องเปิดได้สิคะเอาอะไรออกก่อนดีเอาบล็อกหญ้าออกไปเนาะแล้วเอาสโตนธรรมดามาก่อนค่ะทีนี้เราลองคราฟดูโห เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่พอน่ะโอ้คอแก16
ตะจากโอ้โหคราฟเป็นเฟรมไงโอ้โหขาดอีกเยอะพูดตรงๆค่ะดูจากปริมาณที่ต้องใช้อันนี้ล้นหน้าจอเนาะคราฟได้เท่าไหร่เนี่ยปรับ UI สเกลสักครู่ค่ะมันมองไม่เห็นอะตูดคราฟยังล้นเลย2 5รอบ 5,000 เนี่ยนั่งคิดคำนวณแล้วว่าต้องใช้เร่เรืองแสงจิมเรืองแสงแล้วก็ฉาดเรืองแสงอย่างน้อย 5,000 ถึงจะคราฟพอร์ทัลกลับสู่บ้านเราได้โอ้โหบอกเลยว่าน่าจะไม่ง่ายค่ะมีหลายอย่างทรัพยากรหลายอย่างพลังงานแบบจำนวนมหาศาลที่เขาจะต้องดบยังไงมิวก็จะเล่นมดแผงนี้ให้จบให้ได้ค่ะดังนั้นพาร์ทนี้เราน่าจะยังเปิดประตูไปสู่บ้านเราไม่ได้แต่พาร์ทหน้ามาเดี๋ยวเรามาทำเรื่องของพลังงานแล้วมาปั๊มไอเทมให้แบบจำนวนมหาศาลไอเทมที่หายากในที่นี้อย่างเช่นบัวไรใช่ไหมคะแล้วก็รีไฟออฟซิเดียนแล้วก็รีไฟโกลด์สโตนอันเนี้ยมันยังไม่ออโต้ไงมันเป็นแบบอัตโนมือเนาะไว้พาร์ทหน้าเรามาทำให้เป็นออโต้ดีกว่าค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ